วัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่ฮักแพงสุขุสุขคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่งอยู่ในรถที่ค่อนข้างจะมืดหน่อยถ่ายลูกสาวรางรอลูกสาวลูกสาวเป็นเลาะเป็นเลาะถนนคนเดินแน่นเอากะนั่งขาไปคุยกันไปเขาก็ไปเลาะตามภาษาอันวัยรุ่นเฮากันนั่งคุยกันตามภาษาผู้เฒ่าอุ้ยยังไม่รุ่นอยู่ยังไม่รุ่นอยู่อ่ะมื้อนี้บ่ได้ตามมีหลาอุ้งอิงบ่ได้ตามสาวน้อยเพชรปันเพียงไปถ่ายคลิปมื้อนี้ลูกสาวมีนัดกับหมู่เพิ่นเฮาก็เลยให้เวลาเพิ่นนําแน่อย่างมื้อกล้องส่งคือบ่สบายพี่น้องจ้ะแล้วหนาวบ่สิพี่น้องนั่งอยู่ในรถแท้ๆสิเป็นใครแม่นเปิดแอร์สิเจ้าของว่าบ่ทันได้นอนเด้กลับมาเมื่อคืนกลับมาจากเฉพาะไปใส่มาจะบ่นอนกลับมาจากเสร็จแล้วพุ่มนั้นฮอดบ้านนั้น 5:00 พอดีมั้ยพี่น้องอ่ะบ่เป็นหยังเว้าถึงเรื่องเสร็จแล้วพุ่มมื้อบ้านนี่อยู่เกาะกลางแม่นบ้านขวาวบ้านขวาวเพิ่นว่าสีขาวก็บ่ขาวเพิ่นว่าสีขวาก็บ่ขวาว่าซั่นก็บ้านขวาวเนาะไอ้บ้านเพิ่นเนาะเห็นพี่น้องเพิ่นมาพิมพ์คอมเมนต์ดอกก็เลยว่าอ้าวก็บ้านขวาวนั่นล่ะแต่คนเขาเจ้ามวนเนาะเสร็จแล้วพูดมาขึ้นมวนแน่นอีหลีนะครับค่ะมวนมวนแบบพากันเต้นปวดแขนแม่เธอให้นะพากันเต้นพากันฟ้อนแม่พี่น้องบ่มีตัวว่างในรถแม่ท่านอยู่อย่างนั้นโอ้นี่เฮาถ่ายมาทางมุมนี่คือจังตัวน้อยกว่าเพิ่นแน่เนาะเพิ่นหันเอาถือหน้าใครอยู่แม่อยู่ไกลเด้เอาเว้าต่อเพิ่นหันนี่ว่าพี่น้องมวนพี่น้องทั้งบ้านขวาวแม่นทั้งเสรภูมิมาขึ้นมวลแต่ก็มาจากหลายที่ได้พี่สาวน้ำยื่นมาขึ้นมาจากอาสามารถกับหลายมาจากทั้งพ้นท้องกับหลายร้อยเอ็ดกับหลายอย่าว่าแต่พี่น้องร้อยเอ็ดพี่น้องอุบลกับไปเท่าเขื่อนได้กับไปเท่าเขื่อนได้เท่าเด็ดอุดมเพิ่นกับไปเพิ่นมีธุระมีญาติพี่น้องอยู่ทั้งนั้นตัวคนหลายอีหลีคนหลายออนซอนเพราะว่าอยู่เกาะกลางบ้านขวาวเนี่ยจริงๆเพิ่นเคยจะมาลงแล้วรอบนึงละมวนน้ําคนหลายละคนมวนทั้งๆที่มือว่านี่ในส่วนของสาวน้อยเพชรบันแพงเนาะรถขนอุปกรณ์ไฟเบรกแตกเพิ่นก็เลยต้องซ่อมต้องดูแลให้เรียบร้อยก่อนแม่นซ่อมก็ทําการแสดงล่าซ่าแน่จักน้อยนึงแต่พี่น้องมวนมวนมวนหลายพี่น้องเอ้ยหลังจากที่รถขนอุปกรณ์ไฟเนาะรถขนอุปกรณ์เครื่องระบบคุ้มเครื่องมิกนั่นแหละนะครับมาหอดติดตั้งแล้วแล้วเสียงนนออกมาเฮ้ยโล่งอกอายเพิ่นก็เลยว่าโอ้สุดยอดดีๆเสียงนนสุดยอดก็เลยว่าก็เลยให้กำลังใจเพิ่นให้กำลังใจเพื่อนเสียงนนเมื่อคืนนี้นะครับจิงแมนเพชรสุดยอดดีๆสุดยอดมากซอยกันแล่นตึ้งๆพอรถจอดเทียบหน้าเวทีเนาะแมนค่ะปานเขาเอิ้นอย่างกองทัพหมดน่ะเนาะแม่นเขาทำงานน่ะหมดงานน่ะกันน่ะนะพี่น้องสุดยอดดีสุดยอดมากนะคะเพิ่นบอก40นาทีบ่ฮอด40นาทีซ้ําค่ะแล้วๆค่ะต้องลงคลิปนี้เฮาเป็นคลิปรีวิวได้นี่เป็นคลิปรีวิวกะเว้าสู่ฟังว่าเมื่อคืนเฮาตามไปทางที่ผ่านมาเห็นหยังแหน่จ้ะ1ล่ะเห็นความมวนซื่นค่ะของพี่น้องเห็นคนหลายๆเมื่อคืนนี่โอ้ยหลายอีหลีเนาะสาวน้ํายืนขอบคุณพี่น้องหลายๆน้ําเด้อขาเอิ้นใส่ห้องใส่สาวน้ํายืน FC เด้อจังซี่โอ้ยมีแรงใจพี่น้อง FC เด้อเพิ่นคุยนํามือกล้องไปล่อถ่ายตลกเมื่อคืนก็ถูกลุ่มถูกลุ่มถูกลุ่มมาเป็นมือกล้องสาวน้ํายืนว่าสบายใส่ล่ะใส่ล่ะสาวน้ํายืนถูกลุ่มเนี่ยอันฟ้ามืดหรืออีหยังบ่บ่บ่ผู้เฒ่าเอาบ่ดีเป็นพากันอ่อนซ้อนฟ้ามืดเบิ่งหาดีเหตุการณ์ในเมื่อคืนน่ะเมื่อกล้องเห็นอยู่บ่สาวน้ำยืนบ่มาเห็นในคลิปเหตุการณ์เมื่อคืนแม่นที่ว่ามีพี่น้องเฮาตอนอีหลาห้องเพลงสุดท้ายFC นี่ล่ะหอบเอาความฝันนั่นบ่หอบเอาความฝันบ่ความฝันเออนั่นแหละเออหอบเอาความฝันโอ้สาวน้ำยืนนั่นบ่ได้เห็นภาพมองหันแต่ว่าภาพกล้องเห็นบ่คือว่ามีคนพี่หมอนอิงผู้ทรงพลังนั่นคือลงเลยเห็นเออเดี๋ยวสิเอามือก็สู่ฟังก็คือจ้า
จริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์ที่คู่หมอนอิงพี่หมอนอิงที่พี่หมอนอิงผู้ทรงพลังนั่นคือล่องนั่นคือล่องคือน้องที่ขึ้นไปนั่งบนเวทีล่องนั่นจ้าก็คือมือกล้องกำลังถ่ายเพลงไม่ห่างน้อยอยู่ค่ะแต่จริงๆอ่ะคนที่ถูกคือเมื่อคืนเนี่ยน่ะจ้ามาทีหลังจ้ามันมีอีกคนนึงแบบมาแบบบูมาเลยนะวะเพิ่งมาอย่างสิเอาเงินมาอีหลากำเงินมากำเงินมาบูมาแบบทรงแบบคนคือคนเมาอ๋อเฮากันเลยเป็นคนบ่แต่แมนแต่เจ้าของก็ยังถ่ายเพลงแม่ห่างน้อยอยู่ไปยืนอยู่ข้างๆกันก็พอจิตตันเลยแต่เพิ่นมาแบบบูมาเลยแสกบ่สนใจผู้ใดเลยกำเงินมาพร้อมบัดนี้มันก็บู๊ไปจนติดขอบเวทีแม่มันขึ้นไปเพียงแต่คอบู๊จนติดขอบเวทีจ้ามันก็เรียกอีหลาบักโดนี่อีหลากะบักกะกับพอดีทั้งนั้นรับเงินทั้งนี้นะแม่แม่ก็คือฮองน้ำเต้นน้ำนั่นล่ะไม่ห่างน้อยเนาะกำลังมวนอยู่แม่มาให้อีหลาอ๋อมาตั้งจังไหนก็เลยคือแบบมาแบบเป็นตะย่านอะดิวเออก็เลยบอกพ่อจิตาระวังบ่พ่อจิตาเออน้ำบุนีเนี่ยพ่อจิตาเออไปจากก็เลยน้ำไปด้านทุ่นเออน้ำไปด้านซ้ายคือมือกองหันหน้าเข้าเวทีสิเออแมนพ่อจิตาก็อยู่ขวามืออย่างสิมันก็อ้อมไปแต่เข้าใจกันคุ้มแมนระวังคุ้มด้านนั่นแมนบัตเตอรี่ห่วงอีลาเออบัตเตอรี่คนเห็นอีลามาจากเธอมันก็เลยบู๊ไปหาพี่หมอนอิงอีกบัตเตอรี่เอาเงินใส่มือพี่หมอนอิงฝากให้อีหลาเอาเงินฝากใส่มือพี่หมอนอิงแต่เพิ่งแล้วนะคนนั้นบ่มีปัญหาเป็นทางพร้อมเออแต่ว่าเพลงแม่ห่างน้อยจบปุ๊บจบพอดีบัดนี้เออเพลงหอบฝันมาหลังห้านจ้าก็ขึ้นมาได้ประมาณครึ่งเพลงแล้วล่ะค่ะประมาณครึ่งเพลงแล้วจ้าเพิ่นนี่ที่ขึ้นไปนั่งห้อยขาบนเวทีนั่นนะจ้าเพิ่นก็ส่งเมาเลยล่ะบ่ส่งเมาล่ะเมาอยู่กับหมู่เพิ่นบัดนี้จ้าเมาอยู่กับหมู่เพื่อนล่ะปัตตานีคือขึ้นไปหยังอยากถ่ายรูปกับอีหลาโอ้ขึ้นไปอยากถ่ายรูปกับอีหลาเพิ่นมาตอนแรกขึ้นไปนั่งทั้งเวทีเราไหลขาลงมาเพิ่นก็เอาโทรศัพท์มาเพิ่นจะมาถ่ายแบบอยู่ข้างล่างถ่ายเองแต่ว่าปัตตานีเฮ็ดจังได๋แล้วโดดขึ้นเวทีมั้ยเอาก้นขึ้นเออเอาก้นขึ้นนั่นเอานั่งห้อยขาก็คือการถ่ายรูปกับอีหลาอุ้งอิงนั่นล่ะบัตตานี่เกิดยังขึ้นอีหลาอุ้งอิงก็อยู่ขวามือเพื่อนเพิ่นขึ้นไปนั่งแล้วบัตตานี่อีหลาก็ห้องเพียงอยู่เพิ่นก็เอามือขวาน่ะสิไปควักอีหลาบัตตานี่เขาสิไปควักอุ้งอิงแม่นแต่ว่าเออแม่นแต่ว่ามันก็สิไปฮอดหมู่เพิ่นเป็นแม่ยิ่งน่ะอยู่หน้าวิธีกันก็ดึงมือไว้ควักไปเออบ่ให้ควักบัตตานี่หลุดมาอีกสิไปควักอีกบัตตานี่เบาตุ้ยอยู่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยเออบ่าวตุ้ยก็เลยเดินมากการไหว้แม่ก็คือมันอยู่หน้ามือกล้องนี่ล่ะคือเว้ากับเว้าพี่น้องเนาะคือการที่เฮาเอิ้นอีหลาหรือหยังจังซี่จริงๆนี่สุดยอดแห่งได้อุ้งอิงนั่นคือความแพงอุ้งอิงนั่นคือสปิริตแบบว่าเรากะแบบเค้าเอิ้นว่าสมาธิสมาธิคือการที่มีคนนั้นเอิ้นคนนี้เอิ้นนี่คือสมาธิหน้าสุดยอดอุ้ยเอิ้นนั่นแบบทั้งผู้ใดเอิ้นเออมาเอาเงินถ้าแม่นได้มีนั่นพี่น้องเอ้ยคือสิลืมเพื่อนนะน้องห้องเพลงแม่นบอกได้อีหลาอุ้งอิงได้จะถ่ายรูปได้จะรับเงินได้จะคือสมาธิดีแฮงเพิ่นเห็นมือจังได๋ก็เพิ่นมีจังได๋ก็เห็นได้ยังเอ่ยเราเนี่ยห้องน้ําตอนล่ําๆไปตอนล่ําเรียกเงินพี่น้องกันนั่งควักเรียกเงินทั้งเจอกันจังซี่มื้อได้น้อยเพิ่นนั่นกะแต่ว่าตานี่จังได๋ว่าแต่บ่าวตุ้ยมากันไว้มากันไว้แต่มือเพิ่นก็ยังไปอีกบัดนี้นะได้ๆว่ายังเอิ้นอีหลาอยู่ครัวเอิ้นอยู่ก็อยากถ่ายรูปนําก็เข้าใจเพิ่นอยู่ดอกพี่หมอนอิงก็คือสิแบบเบิ่งจะโดดแล้วล่ะบ่คือล่ะล่ะอีหยังคือสิขึ้นมานั่งอยู่บนเวทีแม่นลุกมาเลยคือพี่หมอนอิงมาถึงลุกมากอ่ะคือดันลงตบตุบลงมานอนกองอยู่ข้างมือกองพี่ดอกเจ็บป่ะแล้วบ่เจ็บดอกเพราะว่าเอาขาลงแต่ว่าคนเมาอ่ะเนาะเออคนเมาน่ะเออเราบ่ได้แบบตบตุบลงมาแบบหงายท้องนี่หยังเราขาลงคือคู่หมอนอิงก็ผักพี่หมอนอิงเออแม่นกระดานลงมานั่นแหละมันเท่ากับว่าคือนั่นแหละเนาะคือแต่นี่เป็นยังได๋มีผู้ซอยเราอยู่ตกลงมา
เรากับมาหมู่พวกเราเออกองอยู่ข้างมือกองนี่แหละจ้ะหมู่เราก็เลยมาเอาคืนมาตะนี้มาพยุงขึ้นมาพยุงขึ้นปัตตานีก็ไปว่าน้ำหมู่เพิ่นไปว่าน้ำหมู่เพิ่นพยุดกันแนบเบิ่งอยู่เบิ่งวิธีบ่ได้บ่เป็นหยังแม่นบ่บ่เป็นหยังแต่ใครอยู่พี่น้องก็คือเพิ่นก็บ่โมโหบ่หยังแบบว่าบ่มีเรื่องแล้วเนาะแม่นๆแต่ว่าเว้าก็เว้าเพิ่นก็เพิ่นเมาแต่ว่าก็เว้าก็เว้าพี่น้องก็คือนี่ล่ะเป็นเหตุการณ์บ่แม่นว่าบ่มีหยังแต่จริงๆเฮาก็บ่อยากให้เกิดบ่อยากให้เกิดลักษณะว่าขึ้นไปนั่งแบบเหมือนบนเวทีตอนที่ศิลปินทำการแสดงอยู่บ่แม่นแค่อีหล่าอุ๋งอิงเด้คือสุคนนั่นล่ะ1ก็คือความปลอดภัยนําปลอดภัยนี่คือหยังย่านไฟช็อตเจ้าช็อตไฟเกิดไฟช็อตก้นนี่จังได๋เนาะช็อตอันสิเฮ็ดจังได๋นี่ก้นขาดที่จังไรบ่แม่นเป็นไดเวอร์2บ่บ่ได้มันสิน็อกอยู่หั่นนั่นติเออเรื่องของความปลอดภัยของตัวเจ้าเองนั่นล่ะเป็นบ่หาไปจับโน่นจับนี่ขนาดอยู่ใกล้ๆเวทีผู้น้องคนไปพิ้งน่ะก็ยังคิดนําได้บอกเพิ่นว่าถอยออกแน่จังซี่คือห่วงแล้วก็อีกอย่างมันก็บ่สมควรแหละเนาะการที่2ก็คือเรื่องของสมาธิแม่นของกะหรือบ่แม่นว่าติอีหลาอุ๋งอิงแล้วเนาะเกิดเป็นคนอื่นเกิดมีคนขึ้นไปนั่งแล้วไปควักอยู่จังซั่นเนาะบอกกับเว้าเนาะมันกะใจเพิ่นใจเฮาเข้าใจอยู่ดอกว่าฮักเข้าใจอยู่ว่าอยากถ่ายรูปน้ําแต่ว่าก็เอาพอดีพวกงั้นมันเถื่อมันคือขึ้นไปนั่งแล้วเอามือควักคือเมื่อคืนเนี่ยมือกล้องน่ะจริงๆอ่ะมือกล้องน่ะอยู่ตรงหน้ามือกล้องเลยอยากดึงลงอยู่ด้วยอยากจับอยากกันไว้แต่ว่าเราเป็นผู้ชายอยากเราเป็นผู้ชายใช่คือเขาบ่เข้าใจแม่นเกิดบ่เข้าใจว่าหาดึงมือเขาแม่นไปห้ามไปหยังซี่นะแต่ว่าเพราะพี่หมอนอิงมากบัดนี้พี่หมอนอิงเป็นแม่ยิ่งบัดนี้ความสอบมันเกิดขึ้นมันก็เลยเป็นภาพที่เป็นตะหักเออเพิ่นก็จะเข้าใจว่าเป็นบ่ควรล่ะเพิ่นก็เออนั่นแหละผู้เป็นเหตุเพิ่นก็อาจจะมีพี่หมอนอิงก็สุดยอดอีหลีเนาะเรื่องของปกป้องน้องนี่เนาะการดูแลการห่วงน้องการหยังก็ถือว่าชื่นชมพี่หมอนอิงในหลายๆเทื่อยุ่นตอนนั้นก็พักมือออกเอียงนั่นนะมือก้นก้อนนั่นก็มีเด้แม่นมือก้นก้อนที่อีหล่าบอกว่าอย่าดึงแม่จ๋าอย่าดึงเด้อจ้าอีหยังนั่นน่ะบัดตานี้หลังจากนั้นพี่มอนต้องมาคืนเพิ่นเว้าไปก่อนเลยเด้จ้าอีหล่าเพิ่นเว้าหน้าเวทีได้ยินบ่เว้าว่าอันจับมือใดแต่อย่าดึงแต่ว่าอย่าดึงเด้อจ้าลาตกลงไปนี่สิบ่มีไปไปสิลาพี่ไปสิไปสิเออนี่ล่ะพี่ชอบล่ะเมื่อคืนเพิ่นก็เว้าไว้เลยก็บ่มีผู้ดึงดอกเมื่อคืนนี่นะครับแต่ว่าลางเทื่อเฮาเห็นเหตุการณ์ที่มันแบบผิดปกติเฮาก็ต้องระมัดระวังไว้คือเมื่อคืนนี่เฮาระวังอีกคนนึงจ้ะแต่อีกคนนึงขึ้นไปสวยคาดผิดคาดบ่ถูกแต่ก็บ่เป็นหยังพี่น้องทุกอย่างก็ผ่านไปเนาะแต่ว่าสิ่งที่เฮาเห็นในฐานะที่เฮาไปถ่ายคลิปอีหล่าเนาะในฐานะหน้าที่เป็นคนฮักแพงอีหล่าคือกันกับพี่น้องนั่นล่ะก็บ่อยากเห็นภาพที่ว่า1ทําลายสมาธิ2อาจจะเป็นการเฮ็ดในบางสิ่งบางอย่างที่บ่ค่อยสวยงามปานใดบ่ควรน่ะนะเนาะก็ขอร้องกันไว้พี่น้องมีแต่คนฮักกันทั้งนั้นแหละครับบ่ได้เอามาเว้าให้น้องผู้ชายเมื่อคืนนี้นะบ่ค่ะก็เข้าใจว่าน้องฮักน้องก็อยากถ่ายรูปแต่ว่าบางเทื่อลางเทื่อเฮาก็ห่วงความปลอดภัยเพิ่นนั่นล่ะแต่ว่าที่เฮามาเว้าไปช็อตย่านหยังแต่ว่าเห็นภาพพี่หมอนอิงมาคืนน้องเฮาก็เลยว่าเฮามาชื่นชมพี่หมอนอิงคลิปนี้ก็คือคล้ายๆว่านั่นล่ะเจ้าอยากขึ้นไปนั่งดีหลายนะต่อไปอย่าขึ้นไปเด้อผู้ใดกันก็บ่อยู่หมู่ดึงไว้ก็บ่ฟังเออว่าตุ้ยมากันไว้ก็ยังก็คือเดี๋ยวหักแย้งนั่นล่ะพี่น้องเข้าใจอยู่เด้ออันน้องผู้ชายนั่นก็ได้เนาะเอ้าบ่ว่ากันถือว่าเว้าสู่กันฟังว่าเฮาเห็นหยังแน่เป็นการรีวิวเมื่อคืนนี่แล้วกันในมือที่เฮามื้อนี้บ่ได้ไปมื้อนี้เพิ่นทําการแสดงที่โคกจานโคกจานอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเพชรบ้านแพงขอบคุณได้หลายที่ติดตามคลิปวิดีโอพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งหัดแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ